3ประเด็นที่สำคัญนะครับที่ทำให้บิตคอยเนี่ยขึ้นมาทำจุดที่แข็งแกร่งหรือจุดที่ 40,000 ดอลลาร์ได้อีกครั้งหนึ่งเป็นเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมหลังคลิปนี้กันนะครับสวัสดีครับเรามาติดตามในคอนเทนต์นะครับเกี่ยวกับว่าสาเหตุที่ราคาบิตคอยฟื้นตัวอย่างรุนแรงนะครับในวันนี้มีอะไรบ้างนะครับซึ่งเนี่ยนะครับก็เป็นข่าวดีนะครับสำหรับนักลงทุนในสินทรัพย์คริปโตเคอเรนซีนะครับในช่วงรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาภายหลังจากที่ราคาบิตคอยน์มีแนวโน้มที่ดีขึ้นโดยเริ่มฟื้นตัวจากระดับต่ำกว่า 35,000 ดอลลาร์นะครับขึ้นมาอยู่ในแนวโซนต้านนะครับอันแข็งแกร่งที่ 40,000 ดอลลาร์ส่งผลให้ราคาของแอลคอยน์ตัวอื่นมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นตามของบิตคอยน์นั่นเองนะครับซึ่งการฟื้นตัวของเหรียญคริปโตในเช้าวันนี้นะครับเป็นการตอบสนองต่อข่าวดีในวงการคริปโตเคอเรนซีไม่ว่าจะเป็นการที่นักลงทุนอย่างเรย์ดาลิโอนะครับประกาศออกมาหันมาถือบิตคอยน์นะครับบ้างเสียแล้วนะครับเป็นการทดสอบนะครับรวมถึงอีลอนมัสก์นะครับก็มีการร่วมมือกับมิเชลเซเลอร์หรือ CEO ของ MicroStrategy นะครับในการผลักดันการใช้พลังงานสะอาดในการขุดบิตคอยน์นั่นเองนะครับวันนี้นะครับทางเรานะครับจะพาไปเจาะลึกนะครับถึงสาเหตุที่ว่าบิตคอยน์ฟื้นตัวอย่างรุนแรงนะครับที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะครับและมีเหตุผลอะไรบ้างนะครับเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องลึกอะไรบ้างนะครับเราจะไปเจาะกันในประเด็นแรกนะครับเป็นเรื่องของอีลอนมัสก์นะครับและมิเชลเซเลอร์นะครับจับมือช่วยกันในการขุดบิตคอยน์เป็นพลังงานสะอาดนั่นเองนะครับปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับที่อีลอนมัสก์นะครับยกเลิกการชำระเงินนะครับด้วยสกุลบิตคอยน์นะครับในบริษัทเทสลานั่นเองนะครับและคำกล่าวหาของอีลอนมัสก์นะครับบอกว่าบิตคอยน์เนี่ยเป็นพลังงานฟลัชนะครับเป็นพลังงานสกปรกนะครับเป็นพลังงานที่ทำลายสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับก็ทำให้บิตคอยน์เนี่ยนะครับก็ต้องหยุดชะงักลงการชะงักนะครับไม่ได้เกี่ยวกับบริษัทเทสลาอย่างเดียวส่งผลในระยะกว้างนะครับของตลาดคริปโตนะครับก็ตลาดคริปโตก็โดนออกมาโจมตีอย่างรุนแรงเลยนะครับในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทำให้ตลาดคริปโตนะครับก็ลดต่ำจนเป็นสีเลือดนะครับแต่อีลอนมัสก์นะครับได้ออกมาประกาศผ่านทวิตส่วนตัวนะครับว่าผมได้พูดคุยกับนักขุดนะครับในอเมริกาเหนือพวกเขาเนี่ยมีความมุ่งมั่นที่จะเผยแพร่การใช้พลังงานหมุนเวียนปัจจุบันนะครับและขอให้นักขุดเหมืองWW นะครับทำเช่นนี้ด้วยนะครับมีแนวโน้มว่าจะเป็นไปได้นะครับอันนี้เป็นการทวิตของอีลอนมัสก์เองเลยในขณะเดียวกันนะครับมิเชลเซเลอร์นะครับ CEO ของ MicroStrategy นะครับถือครองบิตคอยน์มากที่สุดในโลกได้เปิดเผยว่าตัวเขาเนี่ยเป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมกับอีลอนมัสก์นั่นเองนะครับและผู้บริหารจากการขุดเหมืองบิตคอยน์นะครับแน่นอนว่าผู้คนต่างจับตานะครับดูความเคลื่อนไหวอันนี้นะครับเป็นอย่างมากแล้วก็ทำให้คนเนี่ยตอบสนองนะครับต่อบิตคอยน์และการเติบโตของบิตคอยน์และการเพิ่มขึ้นและพุ่งขึ้นของบิตคอยน์อย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับอันที่สองคือเลดาริโอนะครับผู้นักลงทุนเผยว่ามีบิตคอยน์ครอบครองแล้วนะครับคือเลดาริโอนะครับก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่สำคัญมากๆนะครับที่สำคัญต่อโลกนี้ด้วยนะครับมีชื่อเสียงนะครับเป็นมหาเศรษฐีระดับโลกเลยนะครับก็เปิดนะครับในกองทุน Bridgewater นะครับแล้วเขาเนี่ยเป็น FC เกี่ยวกับทองคำเลยทีเดียวนะครับและในขณะที่ต้นปี2020นะครับทองคำก็พุ่งอย่างรุนแรงนะครับก็ทำให้เขาในช่วงนั้นเนี่ยปฏิเสธบิตคอยน์ไประยะเวลาหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้ทองคำนะครับเกิดการผันผวนหรือว่ากองทุนทองคำนะครับไหลไปสู่กองทุนของคริปโตเคอเรนซีนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้นะครับก็คริปโตเคอเรนซีนะครับกำลังเบ่งบานเลยทีเดียว
นะครับเป็นเหตุที่ทำให้เรดิโอนะครับมองว่าบิตคอยน์เนี่ยคือทองคำในโลกยุคดิจิตอลอย่างแน่นอนนะครับเลยถึงขั้นทำการทดสอบนะครับและออกมาประกาศในสื่อมวลชนต่างๆนะครับแต่ก็ยังไม่มีการบอกนะครับว่าสะสมเท่าไหร่นะครับมีการขายไปเท่าไหร่นะครับเพียงแต่ว่าอันนี้เป็นการทดสอบอันนี้เองนะครับทำให้ราคาของคริปโตเคอเรนซีนะครับเพิ่มขึ้นปรับตัวขึ้นมาถึง 40,000 เลยทีเดียวและนี่เป็นอีกสาเหตุหนึ่งส่วนอีกสาเหตุหนึ่งนะครับคือสาเหตุที่3คือรายย่อยนะครับ panic sell นะครับที่จุดต่ำสุดคือ $30,000เพราะทนเรื่องของการขาดทุนไม่ไหวแล้วหรือการติดดอยไม่ไหวแล้วนะครับจากช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับราคา Bitcoin เนี่ยนะครับได้ลงไปเทสแนวรับที่ประมาณ $30,000 ด้วยกันถึง2ครั้งนะครับอันเนื่องมาจากความกลัวของเหล่ารายย่อยนะครับที่ถือครองใน Bitcoin มีการคาดการณ์กันว่าในช่วงเวลาการ Panic Sell นะครับที่มีมูลค่ามากที่สุดในปีนี้ด้วยนะครับเขาก็ให้เห็นนะครับตามภาพตั้งแต่เดือนมกราคมนะครับจนถึงเดือนกรกฎาคมนะครับว่าบิตคอยน์เนี่ยมันมีแนวโน้มอย่างไรบ้างนะครับอันนี้นะครับอ้างอิงมาจากมูลค่าส่วนแบ่งตลาดโดย TradingView นะครับตามตารางด้านบนบ่งชี้ให้เห็นว่าค่าบิตคอยน์ Dominance นะครับได้ล่วงจากระดับที่ 70% เมื่อปลายปี2020สู่ 43% เมื่อพฤษภาคมปีนี้นะครับซึ่งจุดต่ำสุดในเดือนนี้จะอยู่ที่ระดับ 39% แต่ปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 43% เลยทีเดียวนะครับแสดงให้เห็นว่ามูลค่าการตลาดของ Bitcoin มีแนวโน้มกลับตัวขึ้นมาแล้วนะครับหลังจากได้ร่วงลงมากกว่า 30% เมื่อปลายปีที่ผ่านมาอาจทำให้ความเชื่อมั่นและเม็ดเงินกลับมาในตัวของ Bitcoin อีกครั้งนะครับซึ่งต้องตามติดตามกันต่อไปนะครับว่า Bitcoin จะเป็นอย่างไรและในตลาดคริปโตเคอเรนซีจะเป็นขาขึ้นยังไงเพิ่งเราจะมีคลิปอยู่แล้วนะครับในเรื่องของ Bitcoin นะครับทำไม Bitcoin ในช่วงนี้นะครับอาจจะเป็นกระแสขาขึ้นอย่างรุนแรงนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราต้องไปติดตามในคลิปนะครับอันนี้ได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้นะครับสามารถไปติดตามคลิปได้เลยนะครับว่าทำไมบิตคอยช่วงนี้เป็นช่วงไฟเขียวนะครับขาขึ้นอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับที่จะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของคริปโตเคอเรนซีนะครับได้ทุกสัปดาห์เลยทีเดียวเราฝากนะครับที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับที่จะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีนะครับได้ทุกสัปดาห์เรามี4ช่องทางนะครับคือบล็อกดิท Facebook YouTube และ LINE กลุ่มนะครับ LINE กลุ่มของเราชื่อ Cryptocurrency Community นะครับสามารถหาลิงก์ได้ใต้คลิปนี้ถ้าหาไม่เจอไปที่แท็บชุมชนถ้าหาชุมชนไม่เจอเข้ามาทักเราในเพจได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ